องทำใจหน่อยพ่อแม่ค้าเขาปากจัดอ่ะโอ๊ยทำไมต้องรีบขนาดนั้นเนี่ยคะต้องหัดดูแลเอาใจใส่ลูกค้าสิที่ว่าอาหารตัวเองเนี่ยอร่อยมากหรือไงฮะร้านนี้น่ะเหรอเมนูต้มเส้นที่กำลังเป็นกระแสอยู่แต่เขาบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวนี่คะใช่แล้วคุณความจริงเมนูเนี้ยเป็นเมนูของคนภาคอีสานน่ะแล้วเขาก็บอกมาอีกนะไม่มีร้านไหนอร่อยกว่าร้านนี้แล้วนี่คุณเคยมากินเหรอคะทำไมรู้ดีจังใช่ครับผมเคยมากินครั้งนึงอ่ะรสชาติเนี่ยก็อร่อยสมชื่อเลยนะแต่เรื่องการบริการผมก็ตามใจหน่อยนะพ่อแม่ค้าเขาปากจัดอ่ะอ้าวเป็นแบบนั้นไม่ได้ไงคะเป็นแม่ค้าเนี่ยก็ต้องงอลูกค้าสิเราเสียเงินมาซื้อนะคะไม่ได้มาขอกินฟรีอ่ะใช่คุณแล้วจ่ายเงินก็เถอะแต่แม่ค้าเขาเนี่ยไม่สนใจหรอกขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นแม่ค้าจริงปะเนี่ยปกติพวกแม่ค้าเนี่ยจะปากหวานและบริการลูกค้าดีๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอคะ